ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะเห็นอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ว่ากทมเตือนแล้วค่ะ จากที่ได้มีการรับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะคะว่าน้ําทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งในช่วงวันที่5้าถึงเธันวาคมนี้นะคะล่าสุดทางกทมได้แจ้งเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและประสานกับทางกรมเจ้าท่าให้เรือที่บรรทุกสินค้าทางที่ขึ้นไปทางเจ้าพระยาหรือที่จะมาลงทะเลให้ชะลอความเร็วค่ะเพื่อจะไม่ให้น้ําไป กัดซาะเข้าผนังก้นน้ำนะคะแล้วก็ได้ทำการประสานกับทางกองทัพเรือเอาเรือผลักดันน้ำออกไปไว้ที่2จุดก็คือบริเวณกระเพาะหมูและคลองลัดโพซึ่งคาดว่าจะควบคุมสถานาการณ์ได้นะคะผู้ว่ากรทมก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการประสานกับทางกรมจลประทานเรื่องของการปล่อยน้ำเหนือคะ่ะขณะน,นี้ได้มีการลดการปล่อยน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาและปิดการระบายน้ำบางส่วนด้วยนะคะตอนนี้ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้ว